เอาเลยครับสำหรับข่าวนี้ครับก็ถือว่าข่าวอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อทางเอเวอร์ตันนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับทําการปลดนะครับโรนัลด์คูมันนะครับออกจากการเป็นกุนซือผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันเป็นที่เรียบร้อยครับหลังพาทีมทําผลงานได้อย่างย่ําแย่นะครับแม้จะลงทุนไปอย่างมหาศาลก็ตามนะครับโดยช่วงก่อนซีซั่นนี้จะเปิดฉากขึ้นนะครับทางเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับได้รับการจับตามองเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากใช้งบประมาณในการเสริมทัพเนี่ยไปมากกว่า140ล้านปอนด์นะครับในการดึงแข้งดาวดังมาร่วมทีมนะครับก็มีเวลูนี่นะครับไมเคิลคีนแล้วก็กิลฟี่ซิกูสันนะครับเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคูมันนะครับกลับมาทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจด้วยการแพ้ในลีกไปถึง5เกมนะครับจากการลงเล่น9นัดนะครับจนทําให้ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังอันดับที่18ของตารางนะครับจากการมีเพียงแค่8แต้มเท่านั้นนะครับและล่าสุดนะครับหลังจากที่ทีมพ่ายต่ออาร์เซนอลนะครับคารังนะครับ2ประตูต่อ5เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้บริหารนะครับของทีมเอเวอร์ตันเนี่ยก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสั่งปลดโรนัลด์คูมันนะครับโค้ชวัย54ปีออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับและถือเป็นกุนซือรายที่3ของพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลนี้นะครับที่ถูกสั่งปลดต่อจากแฟรงค์เดอบัวร์นะครับของคริสตัลพาเลซแล้วก็เคคเชสเปียร์ของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่อย่างใดครับเป็นข่าวยืนยันจากสโมสรเอเวอร์ตันนะครับก็ที่ผมเอามาก็เป็นภาพจากโซเชียลของสโมสรเอเวอร์ตันนะครับที่ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับคราวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ